กกต.ยันโยพงศธรเป็นผู้สมัครส.ส.ระยองยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดบัญชีรายชื่อเลขากกต.ยันโยพงศธรเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วปัดต่อเปลี่ยงภาษีรอสรรพากรตรวจสอบชี้นั่งควบผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เป็นปัญหาแจ้งไม่ขอถูกเรียกได้แต่รายละเอียดสภาต้องหารือเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่สโมสรราชพฤกษ์นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกรณีนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองพรรคก้าวไกลอาจมีปัญหามีคุณสมบัติเนื่องจากเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่52ของพรรคก้าวไกลว่าในหลักกฎหมายคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อกกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วก็ให้สิ้นสุดความเป็นผู้สมัครนั่นหมายความว่าผู้สมัครสามารถไปสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งแทนในที่ว่างได้แต่วันสมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่กกต.ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ไม่มีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่อาจถูกเรียกให้เป็นผู้แทนราษฎรในลำดับถัดไปได้ถ้าตำแหน่งของพรรคนั้นว่างลงตามมาตรา105(2) หมายความว่าผู้สมัครที่ระยองสมัครรับเลือกตั้งได้จริงๆเมื่อพ้นจากความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ขอให้วันลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ได้เมื่อถามว่าหากถึงลำดับเรียกนายพงศธรมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนนายแสวงกล่าวว่าจะมีเรื่องการสละสิทธิ์ขอถอนชื่อหรือแสดงเจตจำนงไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียกส่วนจะต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอย่างไรรวมถึงต้องแสดงความจำนงก่อนจะเป็นส.ส.หรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่สภาต้องพิจารณาและเราก็ต้องพิจารณาแต่วันนี้ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาได้ทำถูกต้องตามระเบียบการรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อถามว่าถ้าเลือกตั้งไม่ผ่านถือว่ายังเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าในมาตรา105(2) บอกว่าให้เรียกผู้อยู่ในบัญชีแต่เจ้าตัวแสดงความจำนงว่าจะไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียกเป็นส.ส.ก็ข้ามชื่อได้เลยแต่ต้องดูว่าความต้องการของคนกับกฎหมายเป็นอย่างไรซึ่งเป็นคนประเด็นกับการเป็นผู้สมัครวันนี้เราพิจารณาเรื่องการเป็นผู้สมัครเท่านั้นดังนั้นยืนยันว่าในประเด็นนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของผู้สมัครและไม่ได้เกิดเป็นกรณีแรกเป็นเรื่องที่เราดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ว่าเมื่อกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วการเป็นผู้สมัครก็สิ้นสุดลงส่วนที่นายพงศธรเป็นผู้สมัครที่ไม่เสียภาษีย้อนหลัง3ปีได้สอบถามรายละเอียดไปยังกกต.ระยองแล้วหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นการเสียภาษีไม่ใช่คุณสมบัติต้องห้ามแต่เป็นเงื่อนไขในการสมัครที่ทุกคนต้องยื่นถ้าไม่ได้เสียก็ต้องยื่นแบบรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีซึ่งกรณีนี้ผู้สมัครรับรองตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องเสียภาษีซึ่งกกต.ระยองได้รับรองเป็นผู้สมัครแล้วถือว่าทำถูกต้องตามกระบวนการและรูปแบบของระเบียบสำนักงานกกต.เมื่อถามว่าสังคมสงสัยว่าเป็นผู้ที่มีรายได้จากหลายทางจะมีการหลบเลี่ยงไม่เสียภาษีหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นคนละประเด็นการเสียภาษีนั้นเป็นเรื่องของสรรพากรแต่ตอนนี้เขาได้ทำตามแบบการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อถามว่าหากสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่แจ้งจะต้องย้อนกลับมาที่กกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าอย่างที่บอกเขาทำถูกต้องตามแบบเสียภาษีถ้าสรรพากรไปตรวจต้องดูว่าผลเป็นอย่างไร
ตนไม่อยากคาดคะเนถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้เขาได้ทำครบถ้วนตามกระบวนการสมัครรับเลือกตั้งยอทอเผยเยี่ยมทักษิณญาติส่งชื่อเพิ่มได้ชี้ขอพระราชทานอภัยโทษต้องละเอียดรองปลัดยอทอเผยขั้นตอนเยี่ยมทักษิณญาติส่งชื่อเพิ่มได้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าห้ามนำมือถือเข้าไปในห้องผู้ป่วยชี้หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษต้องพรรณนาเหตุขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ละเอียดจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกนำตัวมารักษาป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจแทนการรักษาตัวที่ห้องพยาบาลหรือแดน7เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยและต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางและครบกำหนดกักตัวกรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้ญาติและครอบครัวผู้ประสงค์เข้าเยี่ยมได้ลงทะเบียนรายชื่อเข้าเยี่ยม10รายชื่อและวันนี้วันที่28สิงหาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณพร้อมด้วยนายวินยัติชาติมนตรีทนายความเข้าเยี่ยมแล้วนั้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2566นายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขั้นตอนการเยี่ยมหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนปกติที่ญาติหรือครอบครัวตามที่ระบุไว้10รายชื่อจะทยอยเข้าเยี่ยมกันตามลำดับการจองถือเป็นสิทธิ์ของญาติของผู้ต้องขังถ้าบุคคลใดประสงค์จะเข้าเยี่ยมเพิ่มเติมอีกครั้งจะต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้ากับเรือนจำกรมราชทัณฑ์โดยจะต้องระบุวันที่และลงเวลาเข้าเยี่ยมในครั้งถัดไปเพื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าวันที่เวลาดังกล่าวไปตรงกับของบุคคลอื่นหรือไม่นายสหการกล่าวต่อว่าขณะนี้นายทักษิณยังอยู่ภายใต้ระเบียบการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์ส่วนเวลาการเข้าเยี่ยมนั้นราชทัณฑ์จะยึดตามเวลาการเปิดทำการของโรงพยาบาลตำรวจและให้สอดคล้องกับระเบียบของกรมราชทัณฑ์มากที่สุดคือตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 16.00 น.การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยจะอยู่ภายใต้การกำกับรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยตรงห้ามผู้ได้รับการอนุญาตเข้าเยี่ยมนำเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในห้องผู้ป่วยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบันทึกภาพและเสียงและต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนายสหการกล่าวอีกว่าส่วนการเข้าเยี่ยม1ครั้งภายในห้อง 1,401 ญาติและครอบครัวเข้าไปภายในห้องได้กี่คนมีการจำกัดจำนวนคนต่อการเข้าเยี่ยมหรือจำกัดเวลาเยี่ยมอย่างไรบ้างนั้นเป็นข้อมูลรายละเอียดในส่วนรับผิดชอบของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่จะต้องให้ข้อมูลเพราะค่อนข้างเป็นรายละเอียดเชิงลึกตนจึงระบุไม่ได้เกรงว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนเมื่อถามถึงความคืบหน้าล่าสุดเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณและครอบครัวนั้นนายสหการกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ถ้าประสงค์จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษทางครอบครัวโดยสายเลือดหรือผู้ต้องขังเองจะติดต่อยังเรือนจำส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นฎีกายกตัวอย่างเช่นเอกสารคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับรายคดีของเจ้าตัวเอกสารรายงานคุณงามความดีข้อมูลประวัติการรักษาอาการเจ็บป่วยและหลักฐานอื่นๆส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังที่ประสงค์ยื่นขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบคำร้องบังคับของทางเรือนจำจะมีรูปแบบตัวคำร้องนี้อยู่อีกทั้งจะต้องเขียนพรรณนาถึงสาเหตุการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาในครั้งนี้ให้ครบถ้วนนายสหการกล่าวว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องขังหากรายใดดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นก่อนก็ยื่นให้กับเจ้าพนักงานเรือนจำได้ทันทีเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่ได้กำหนดถึงการยื่นฎีกาว่าจะต้องมีการรวบรวมรายละเอียดเอกสารของผู้ต้องขังเป็นกลุ่มแต่อย่างใด
ต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องดำเนินการต่อเนื่องตามขั้นตอนปกติส่วนผลฎีกาภายหลังยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมจะเป็นในส่วนของพระราชอำนาจที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแจ้งมายังเรือนจำราชทัณฑ์ถ้าผลปรากฏว่ากฎีกาตามขั้นตอนของกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องรออีก2 ปีเพื่อดำเนินการยื่นขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาใหม่อีกครั้ง